คุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand Newsเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วล่ะค่ะสำหรับการเปิดตัวแบรนด์มาคัสทีสุดยอดนวัตกรรมการออกแบบแว่นตาระดับโลกจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทไอดิงวิชั่นจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายร่วมกับ Mr. Official ร่วมเปิดงานแบรนด์มาคัสทีคอลเลคชั่นใหม่ในซัมเมอร์นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าผมขอเฉพาะเจาะจงตลาดแว่นตาฟังชั่นแนลก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบริษัท Eye Ring Vision เนี่ยเป็นผู้นำแว่นตาฟังชั่นแนลในประเทศไทยนะครับตลาดแว่นตาฟังชั่นแนลในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณระดับพรีเมียมนะครับประมาณสัก 50,000 กว่าอันนะครับ 50,000 กว่าอันสินค้าของบริษัทเองเนี่ยมี market share ในตลาดฟังชั่นแนลเนี่ยเกิน 60% นะครับเกิน 60%แล้วก็ตลาดฟังชั่นแนลนะครับในประเทศไทยนะครับมีการเจริญเติบโตประมาณปีละ 10% ประเทศไทยเป็นตลาดแว่นตาฟังชั่นแนลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับคอนซูเมอร์คนไทยนี่ผมยอมรับเลยว่าเป็นคอนซูเมอร์ที่พัฒนานะครับไม่ได้เน้นเจาะจงยี่ห้อแต่เน้นเจาะจงว่าถ้าสินค้านั้นดีนะครับคุ้มค่าต่อให้ราคามันสูงเขาก็จะซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคคนไทยเนี่ยได้พัฒนาไปเลยแม้กระทั่งตลาดพวกสิงคโปร์นะครับซึ่งถึงแม้เขามี GDP สูงกว่าแต่กลุ่มผู้บริโภคคนไทยนี้เนี่ยผมว่าสามารถใช้สินค้าที่คุณภาพดีนะครับแบบทันสมัยไม่จำเป็นต้องอิงแฟชั่นนะครับขอให้สินค้ามีคุณภาพราคาสูงเขาซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดสินค้าพวกแว่นตาฟังชั่นแนลเนี่ยซึ่งเป็นสินค้าระดับพรีเมียมนะครับราคาเริ่มระดับหมื่นขึ้นไปผู้บริโภคคนไทยเนี่ยก็สามารถซื้อชอบใส่กันเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับคุณบุรเดชครับมองเห็นโอกาสการตลาดของมาคัสทียังไงบ้างครับครับสำหรับมาคัสทีเนี่ยโอกาสที่จะมาแทนที่แบรนด์ที่เป็นฟังชั่นแนลที่เหมือนแบบเรียกว่าขายดีหรือผู้บริโภคนิยมคนไทยนิยมเนี่ยคือยังมีตลาดอีกเยอะนะครับเพราะว่ามาคัสทีก็เป็นแบรนด์ฟังชั่นแนลที่เหมือนมีเอกลักษณ์ทรงแว่นเนี่ยเหมือนแบบว่าดีไซน์มาโมเดิร์นนะครับหลายๆแบรนด์ที่เป็นฟังชั่นแนลในตลาดอาจจะยังไม่ได้มีสินค้าประเภทนี้มากนะครับซึ่งตรงเนี้ยด้วยความที่ทรงแว่นที่โมเดิร์นแล้วก็คุณภาพของสินค้าของมาคัสทีเนี่ยมั่นใจว่าเหมือนแบบว่าไปได้ดีนะไปได้ดีในเมืองไทยแน่นอนครับมีเป้าหมายและกิจกรรมทางการตลาดยังไงบ้างครับกิจกรรมทางการตลาดเนี่ย อย่างเช่นในงานนี้นะครับเราก็จะมีส่วนลดโปรโมชั่นนะครับสำหรับเลนที่เป็นแบรนด์ของเยอรมันบ้านเดียวกับมาคัสทีนี่แหละครับก็ เป็นโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดในช่วงเดือนนี้นะครับก็สำหรับโปรโมชั่นนะครับก็จะมีส่วนลดสูงสุดนะครับสำหรับลูกค้าที่มาทำเลนโปรเกรสซีฟให้อยู่ที่ 5,000 บาทครับผมก็ขอย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสได้มาร้านแว่นตาบริเดอร์นะครับแว่นตามาคัสทีตอนนี้นี่ที่กำลังจะเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่ร้านบริเดอร์เนี่ยจุดเด่นของเขาคือขาบานพับเหมือนกันครับเป็นดีไซน์เอกลักษณ์ของเขาไม่มีสกรูไม่มีน็อตในการเชื่อมหรือยึดนะครับทำด้วยไทเทเนียม 100% นะครับมีทั้งหมด2สาขาครับผมสาขาที่ตรงนี้คือสาขาเวฟเพลสนะครับหรือเราเรียกว่าเพลินจิตอีกสาขาหนึ่งจะอยู่ที่อโศกครับผมชั้น8 Thailand News